1, 2, 3, come on! Come on, come on! สวัสดีจ้าพบกับช่องเทยไทยสปายฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุขสุขคนนะจ้า FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วจ้าช่วงหมอมอยหอยสังกับตัวโตเทยไทยจ้าวันนี้ขอใช้เสียงแบบเบาๆเนิบๆเรียบๆไปนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะคุยให้ฟังค่ะอาหารเที่ยงวันนี้ได้อะไรคะขนมต้มค่ะทุกคนค่ะขนมต้มค่ะไปเจอที่ร้านเอเชียร้านไทยมาซื้อมาแพ็คหนึ่งค่ะมีทั้งหมด8ลูกนะคะตอนนี้เหลือ5ลูกเดี๋ยวค่อยจะกินค่ะกินพอหายคิดถึงบ้านนิดหนึ่งนะคะชาร้อนด้วยกันค่ะนี่แหละค่ะอาหารเที่ยงก็จะกินกันประมาณนี้นะคะวันนี้ข้างนอกก็ครึ้มสลัวเสลี่ยพรุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์มีสิทธิ์หิมะตกนะคะที่นี่อาจจะเป็นหิมะเปียกนะคะหิมะราวๆ3องศาได้พรุ่งนี้ความสูงสุดของอากาศนะคะหิมะเปียกคือว่าฝนมันจะมาพร้อมหิมะฝนจะตกก็ไม่หนักแล้วก็ปะทะกับหิมะนะคะก็จะเป็นหิมะเปียกหล่นลงมาก็จะแฉะก็จะละลายไปเลยนะคะหรือว่าอาจจะขาวนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นหิมะแห้งก็ก้อนเมฆมาแล้วก็มาปะทะความเย็นความอะไรมันก็ร่วงลงมาฝนจะไม่ตกแต่ก็จะร่วงแต่สีขาวลงมาหวานลงมาเหมือนนุ่นเหมือนดอกฝ้ายนะคะเขาเรียกหิมะแห้งนะคะแล้วก็จะมากองให้เราเห็นกันนะคะเอาวันหน้าวันหลังถ้าหิมะสวยๆงามๆหรือว่าตกหนักๆอะไรยังไงตัวโต้ก็จะไปถ่ายคลิปงามๆมาฝากทุกคนนะคะที่ห่างหายไป 2-3 วันที่ผ่านมาก็คือ 1. ไม่ค่อยสบายนะคะเป็นหวัดฤดูนี้หัวเลี้ยวหัวต่อก็เกี่ยวเป็นไข้บ้างหวัดบ้างอะไรบ้างนะคะนี่ก็เริ่มคัดจมูกอะไรไม่หายนะคะเมื่อวานนี้ก็ไปหาหมอฟันค่ะธรรมดาฟันของโตโต้เองมีปัญหามา 4-5 เดือนได้แล้วนะครับขูดหินปูนรอบสุดท้ายหมอฟันก็มาตรวจมาเช็คสภาพฟันอะไรเสร็จก็คือฟันซี่ด้านล่างนะคะที่เราเคี้ยวข้าวเป็นหลักซี่ใหญ่ๆนะคะตัวโตก็บอกเรียกไม่ถูกค่ะถ้าเป็นคนอีสานก็เอิ้นว่าแขวโคกนะคะซี่ใหญ่ๆแล้วทีนี้มันแตกนะคะแตกก็คือไม่ได้ว่าแตกหักนะคะคือแตกแยกออกจากกันนะคะจากซี่ใหญ่ก็เป็นรอยร้าวแล้วก็รอยแยกทีนี้เศษอาหารก็เข้าไปติดเรื่อยแปรงฟันทีก็ต้องแย่ออกทีนะคะใช้บางครั้งก็ไม้จิ้มฟันบ้างใช้รวดใช้อะไรแย่ออกตลอดค่ะตัวเองก็คิดว่าเผื่อมันดีขึ้นหายขึ้นเพราะว่าหนึ่งมันไม่ผุแต่แค่มันแตกมันแยกเฉยๆตอนที่ไปขูดหินปูนครั้งล่าสุดหมอฟันก็บอกว่าเธอต้องถอนทิ้งถึงรักษารากฟันก็ไม่รับรองว่ามันจะเชื่อมต่อหรือว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่าความที่เราไม่เชื่อ2เดือนก่อนไปเมืองไทยก็คิดว่าถ้าถอนฉันจะไปถอนที่เมืองไทย1มันถูกแต่ฝั่งนี้เรามีประกันก็จริงแต่เราก็จ่ายส่วนต่างไปด้วยหลากหลายอย่างกับเรื่องฟันมันแพงมากทางยุโรปนะคะคิดว่าจะไปถอนที่ไทยแต่พอไปที่ไทยก็เที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไปนู่นไปนี่ตลอดแล้วก็คิดว่ามันไม่มีปัญหาไม่ปวดไม่อะไรก็ไม่อยากถอนพอกลับมาจากทางบ้านเรามาปวดอยู่อาทิตย์หนึ่งก็กินยาพาราจินนู่นนี่นั่นไปก็ไม่อยากถอนที่ไม่ถอนเพราะอะไรคะหนึ่งคือธรรมดาตัวเองเป็นคนกลัวเข็มฉีดยา
คนกลัวมากตั้งแต่สมัยเป็นเด็กแล้วการเรียนประถมเรียนมัธยมอะไรก็ช่างถ้าหมอมาฉีดยาที่โรงเรียนวิ่งรอบโรงเรียนก็ว่าได้ทั้งร้องห่มร้องไห้จะฉีดยาทีร้องคุยมาคุมนะคะนั่งเก้าอี้โยนตกเก้าอี้ก็ว่าได้นะคะทั้งร้องทั้งดิ้นนะคะเพราะความไอ้กลัวนะคะแต่ทุกวันนี้อยู่เมืองนอกไปเช็คร่างกายไปนู่นไปนี่ไปเจาะเลือดด้วยอะไรด้วยถึงกลัวเราก็อดทนได้กลัวขนาดไหนก็เป็นคนชอบมองแต่ทีนี้เรื่องฟัน 2-3 วันก่อนนี้ปวดเริ่มปวดเริ่มหงุดหงิดแล้วก็ทางนี้ตัวไม่ได้เคี้ยวข้าวมา 3-4 เดือนแล้วนะครับถ้าเคี้ยวอะไรแข็งหน่อยนึงมันก็จะตืดขึ้นมานะครับบางครั้งก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันทำไมไม่ถอนทิ้งตั้งแต่ทีแรกนะคะทีนี้ก็เลยบอกแฟนนัดหมอไปซิว่ายังไงเขาก็เลยนัดไปให้ไปถอนเมื่อวานก็เลยไปถอนหมอฟันแกก็เห็นหน้าเราเขารู้อยู่ตั้งแต่ทีแรกตั้งแต่ปีแรกๆที่โตมานะครับประวัติเอาการเอ็กซเรย์ฟันอะไรต่างๆก็ไปมาหาเขาแฟนตัวเองก็จองให้นะคะ2ครั้งต่อ1ปีไปขูดหินปูนนะคะพอขูดเสร็จถ้าครบรอบปีเขาก็จะถ่ายรูปฟันไปตรวจไปอะไรแกก็บอกว่าฉันบอกเธอแล้วตั้งแต่ขูดหินปูนรอบที่แล้วเธอก็ไม่ยอมมาถอนแต่ก็เลยตัวโตก็เลยเถียงหมอฟันไปว่าเธอก็รู้นี่ว่าฉันเป็นคนกลัวก็ประมาณนี้แล้วครับไปเมื่อวานก็ฝนก็ตกเมื่อวานทั้งลมทั้งฝนทั้งมืดฟ้าทั้งหนาวนะครับเพราะว่าหนึ่งตอนที่ตัวโตทำงานเราออกข้างนอกทุกวันทุกวันเราก็ชินจะหนาวจะฝนจะหิมะเราก็ปั่นจักรยานไปได้เมื่อวานทั้งฝนทั้งลมทีพาฉันไปเที่ยวเมืองอื่นเมืองไกลที่ไหนเธอก็พาฉันไปได้เมื่อวานบอกสามีนะคะว่าเธอไปส่งฉันหน่อยที่คลินิกถ้าปั่นจักรยานไปก็คงราวๆเกือบ3กิโลเมตรนะคะแต่จักรยานไฟฟ้าก็ไป20นาทีแต่มันทั้งฝนปล่อยๆทั้งหนาวเมื่อวาน8องศา9องศาได้ทั้งมันมืดทั้งเย็นนะคะก็ไม่ยอมไปส่งอีกชั้นนะคะตัวโต้ก็เลยหงุดหงิดใหญ่เลยทั้งเราก็เริ่มปวดฟันด้วยอะไรด้วยทีนี้ก็เลยไม่เป็นไรฉันก็จะไปเองแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีปากเสียงนะคะแต่ถ้าไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปนี่แหละค่ะการมาใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นต่างแดนปี 2-3 ปีแรกเขาก็เอาใจเราดีอยู่นะคะพวกผัวฝรั่งต่างๆนี่ก็หลังจากนั้นไปก็เขาก็อยากให้เราใช้ชีวิตในสังคมบ้านเขาจะฝนตกจะหิมะลงจะอะไรเขาก็ใช้จักรยานเป็นหลักนะคะสำหรับฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ก็เลยตัดสินใจไปเองนะคะไปหาหมอก็พอเข้าไปนั่งนะคะเขาก็เรียกเข้าไปแป๊บเดียวนะคะคุยกับหมอฟันเขาก็แกว่าต้องถอนอย่างเดียวเท่านั้นกลัวก็ถอนไม่กลัวฉันก็ต้องถอนอยู่ดีก็เลยนอนก็เลยถอนนะคะแล้วก็หมอฟันทางเมืองนอกอีกอย่างนึงเขาไม่ได้ฉีดยาชาให้เราแบบว่าแล้วก็ปล่อยเราทิ้งไว้5นาที10นาทีให้เราชาเต็มที่ก่อนค่อยถอนนะคะส่วนมากที่ตัวถอนหมอนี่ก็ถอนแล้ว 2-3 ซี่นะคะแต่ซี่นี้มันซี่นี้มันใหญ่นะคะเขาก็ฉีดตรงรากฟันนี่แหละครับเป๊กเป๊กตรงเหงือกก็ฉีดลงไป2ข้าง3ข้างรอบๆแต่สงสัยเป็นยาชาแรงมากนะคะทุกคนค่ะพอฉีดปุ๊บแกก็บอกว่าถ้าเจ็บเธอก็บอกนะพอฉีดแป๊บแป๊บแป๊บเสร็จเขาก็ถอนเลยค่ะทำการถอนทันทีเลยแต่ยาชาก็ยอมรับว่าออกฤทธิ์เร็วมากนะคะแรงก็ชาเร็วมากพอเขาฉีดเสร็จยังไม่ถึง1นาทีเลยค่ะเขาก็ถอนเลยพอถอนเสร็จเขาก็ทำแผลทำอะไรเสร็จล้างนะคะก็ให้เรากัดผ้ากอดออกมานะครับอีนางก็ปั่นจักรยานมาทั้งน้ำหูน้ำตาไหลน้ำมูกไหลนะครับเพราะว่าความเย็นนะคะเราไม่ชินเพราะเราไม่ได้ออกข้างนอกบ่อยเพราะว่าทุกวันนี้ทำงานส่วนมากก็ทำงานในบ้านแล้วก็ทำบ้างประไปไม่ใช่งานประจำนะคะแต่ก็ไม่ได้โกรธในโทษสามีเมื่อวานมาทั้งเราเพิ่งถอนฟันมาก็เลยเงียบก็เลยนิ่งไปหน่อยนึงนิ่งไว้ดีที่สุดค่ะทะเลาะกันไปก็ไม่มีประโยชน์ส่วนดีเขาก็เยอะกว่าส่วนนี้เขาก็อยากให้เราเข้มแข็งให้เราทำอะไรเองนะคะเราไม่ได้ว่ากันแล้วก็เลยอดเอานั่นแหละค่ะบางครั้งก็นิดๆหน่อยๆถ้าเราอยากจะหงุดหงิดใส่หรือว่าจะโมโหใส่มันก็ได้อยู่นะคะพอปั่นจักรยานมาถึงบ้านยังไม่ถึง10นาทีเลยยาชาหมดฤทธิ์ค่ะทุกคนค่ะมันก็เลยเริ่มปวดเลยค่ะกัดผ้าก๊อซไว้เขาบอกว่าหมอทางนี้ค่อยกัดแค่ครึ่งชั่วโมงก็จะออกเขาบอกนะคะ
แต่ทางเมืองไทยส่วนมากบางครั้งเขาก็ให้กัด1ชั่วโมงหรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนเองถ้าเรามีเราก็หลังจาก1ชั่วโมงแล้วเราก็สามารถกัดต่อได้ให้แน่นๆแล้วก็ต่อไปอีก1ชั่วโมงก็ได้นะคะสำหรับทางเมืองไทยเราทางนี้ครึ่งชั่วโมงให้เราออกตัวก็ออกปุ๊บพอออกปุ๊บยังไม่ถึงกี่นาทีเลยปวดน้ำหูน้ำตาไหลใส่พาราเซตามอลเข้าไป2เม็ดค่ะแล้วเมื่อคืนก่อนจะนอนใส่เข้าไปอีกเม็ดหนึ่งแต่ว่าดีนะคะทุกคนขาเช้ามาตื่นขึ้นมาเงียบกริบเลยนะคะแสดงว่าแผลเรามันไม่มีแบคทีเรียหรือว่าไม่มีความบวมความอะไรนะคะมันก็เลยเงียบไปเลยก็เลยได้คุยได้อะไรได้นี่ปกติกินข้าวแล้วอาบน้ำเป็นไปแล้วก็ทำเบาๆแล้วก็ไม่ต้องบ้วนปากแรงๆหนักๆ ก็ประมาณนี้ละค่ะที่ห่างหายกันไปไม่ได้นั่งคุยเท่าไหร่ก็คือว่าไม่ค่อยสบายนี่ละค่ะตอนนี้ก็สภาพอากาศแต่ละที่แต่ละทางบางประเทศก็เริ่มหิมะลงแล้วอะไรแล้วเดินทางสู่ความหนาวกันเต็มที่ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปนะคะวันนี้มีเรื่องนี้แหละค่ะมาคุยให้กันฟังนะคะบ๊ายบายค่ะ